ูว่าเราจะเปิดช่วงเร่งให้กับลูกค้าประมาณแค่ไหนนะครับแล้วเราจะใช้ลูกยางเป็นตัวปรับระดับความนิ่มนะครับ1ตันก็โอเคนะถือว่ายังใช้ได้อยู่ลูกค้าจะลองที่ตันครึ่งหรือ2ตันครับพอเราดัดแหนบนะครับคือคันนี้ลูกค้าต้องการให้เราดัดแหนบเพื่อจะให้มีช่วงนิ่มเกิดขึ้นในขณะที่รถเบานะครับเราจะจัดให้ใหม่นะครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราดัดแหนบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทดสอบน้ำหนักนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าการรับน้ำหนักของแหนบกระดานเนี่ยจะให้เริ่มต้นที่ประมาณน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับไม่เกินนั้นหรอกได้เอาอีก500 โลตอนนี้ก็เราทดสอบไป1ตันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงยืดหยุ่นนั้นยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่เยอะอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ลูกยางตัวนี้ได้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับโอเคจัดไปตอนนี้เราก็ใส่น้ำหนักที่ตันครึ่งนะครับนะฮะสำหรับลำนี้นะครับลูกค้าต้องการช่วงเด้งช่วงนิ่มนะครับคือเราก็ดัดแหนบให้ใหม่นะครับดัดแหนบให้ของเขาเนี่ยมีช่วงยืดหยุ่นเยอะนะครับสำหรับรถเบาเนี่ยเขาจะได้นิ่มนะครับตอนนี้ก็ไม่นั่งเท่านะครับเหลือประมาณ1นิ้ว1นิ้วกว่าได้นั่นหมายความว่าสามารถที่จะบรรทุกของได้ประมาณตันครึ่งได้โดยที่ไม่นั่งเท่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังที่เราทดสอบน้ำหนักเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าใส่ลูกยางตัวไหนนะครับนี่ฮะก็เนี่ยก็จะได้แอ่นกำลังสวยนะครับเดี๋ยวเรายกรถเบาเราเอาน้ำหนักลงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนรถเบานะครับตอนรถเบาว่าแหนบมันจะห่างกันนะครับเข้ามาตอนแรกเนี่ยแหนบมันชิดกันเลยนะฮะก็โอเคนะฮะถือว่าใช้ได้อ่ะเอาลูกค้าถอยหลังลงครับคือลำเนี้ยเราเปิดช่วงเด้งให้เปิดช่วงยืดหยุ่นให้เนื่องจากรถเบาของลูกค้าเนี่ยแข็งนะครับลูกค้าอยากจะให้มีช่วงยืดหยุ่นได้เยอะกว่าเดิมนะฮะเราก็จัดให้ได้ครับก็ถือว่าโอเคผ่านทำแล้วทดสอบได้เลยแบกน้ำหนัก1ตันครึ่งไม่นั่งเพาแล้วก็ช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นมีอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับและนี่ก็คือทรงรถเบานะครับทรงรถเบาทรงรถเปล่าเนี่ยเราเปิดช่วงเด้งให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดัดแหนบมาจากทางด้านในเลยเพื่อจะให้เขามีช่วงยืดหยุ่นได้เต็มที่นะครับเพื่อให้มีการยืดหยุ่นรถเบาได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะเราดัดแหนบทิ้งหาเยอะนะครับเห็นไหมครับเพราะลูกค้าต้องการให้รถเบานั้นนิ่มนะครับเราจึงดัดจากด้านในเลยของลูกค้ามาตอนแรกคือดัดแหนบมาแค่ตรงปลายนะครับดังนั้นแหนบมันจะรับน้ำหนักเลยมันจะทำให้รถแข็งถ้าลูกค้าอยากได้ฟิลนิ่มก็เอาประมาณนี้นิ่มแล้วก็สามารถที่จะแบกน้ำหนักได้1ตันครึ่งโดยที่ไม่นั่งเผาด้วยครับก็จบไปอีก1ลำนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรถรีโว4ประตูนะครับเราก็ดัดแหนบให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะให้เขามีการยืดหยุ่นได้มากขึ้นรถเบาจะได้ไม่แข็งกระด้างนะครับ